ีครับอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับในช่วงวันหยุดเช่นตามเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเที่ยวดอยช้างนะครับวันนี้จะมาเที่ยวร้านคาเฟ่อีกร้านหนึ่งนะครับที่ดอยช้างนะครับวันนี้ผมอยู่นะครับบอนโซนะครับคอฟฟี่นะครับที่ดอยช้างตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับในบรรยากาศตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะได้เห็นเนาะใครเข้ามาทางนี้นะครับเห็นไหมบรรยากาศมีไอ้ต้นกล้ากาแฟด้วยนะครับนี่บรรยากาศด้านร้านนะฮะบรรยากาศร้านเลยนะครับโอ้โหผมว่าวิวสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปกับคนหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับผมว่ารับรองคงจะถูกใจกับท่านผู้ชมแน่นอนนะครับดอยช้างนี่คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนะฮะแหล่งร้านกาแฟดังๆทั้งนั้นเลยนะดูครับมุมสวยทั้งนั้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นเข้าไปนะฮะโอเคก็ถ่ายรูปนะชัดเข้ามาแล้วโอ้ตอนนี้ยังเช้าเนี่ยคนมาเยอะมากเลยนะครับอับบอนโซนะครับน่าแต่หน้าร้านมาเลยเนี่ยป้ายนี่ป้ายนะนะขึ้นไปกันโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายนะครับโอ้โหดูบรรยากาศครับสวยจริงๆได้มีตากล้องด้วยนะฮะเออรู้นี่ขนาดว่ะบรรยากาศร้านโอ้สวยครับดูมุมครับบรรยากาศในร้านนะนอกร้านก็อย่างเห็นนะฮะเห็นไหมผู้ชมครับท่องเที่ยวก็ถ่ายรูปกันโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูประเด็นข้างในร้านนะครับตอนนี้เราจะเข้าไปดูนะฮะร้านอาบาโซ่คอฟฟี่นะฮะจะเปิดเวลา 8:30 ถึง 5:30 นะครับบรรยากาศร้านสวยงามมากเลยโอ้โหบรรยากาศร้านสวยงามมากครับโอ้บรรยากาศร้านสวยงามมากครับไปสั่งกาแฟดูเมนูก่อนโอ้ซาลาเปาก็มีเลยซาลาเปาก็มี50 บาทนี่ไอ้สามลูกเหรอครับใช่ค่ะเป็นชุดค่ะลูกค้าเอาน้ำสักน้ำอะไรดีแฝกอะไรนั่นเอาคาปูชิโน่ปั่นครับปั่นมีเย็นมีเย็นเอาเย็นเอาเย็นครับเป็นคาปูเย็นครับคาปูเย็นครับคาปูชิโน่เย็นหวานปกติที่หวานปกติครับบรรยากาศร้านเนี่ยมีเค้กด้วยนะครับบรรยากาศสวยงามมากครับโอ้ด้านนี้นะฮะมีขายกาแฟด้วยนะครับโอ้โหเป็นถุงเลยนะฮะเนี่ยมีหลายยี่ห้อนะครับโอ้กาแฟอาบอนโซนะครับโอ้มีเยอะมากเลยนะฮะก็สามารถซื้อเป็นของฝากได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศจุดชมวิวบ้างนะฮะโอ้สวยงามมากครับไอ้มุมนี้สวยงามมากเลยครับสวยงามมากมีรูปภาพนี่ไหมมีกีตาร์ให้จับมาถ่ายรูปด้วยนะครับโอ้ยมุมนี้สดสวยครับว้าวสวยงามมากครับสวยจริงๆครับเราข้างก็เป็นไม่เป็นไม่เป็นมีเพิ่มเติมนะตอนกำลังมันเป็นบ้านพักหรือเปล่าโอ้ยตรงนี้สวยเลยนะครับเออสวยสวยเดี๋ยวถ่ายให้ดูเป็นต้นไม้อย่างนี้นะฮะโอ้
วยจริงๆพาเดินจุดชมวิวก่อนครับก่อนเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ชมดูกันโอ้โหโอ้โหนี่ก็มุมสวยงามครับโอเคครับพี่นักเที่ยวที่มาจอดรถตรงนี้นะครับถ้าเข้ามาซื้อกาแฟกันนะครับสั่นมากเลยเดี๋ยวกาแฟนะครับหมายเลขที่11นะฮะได้แล้วที่ตรงไหนครับครับผมขอบคุณครับได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับกาแฟอาบอนโซ่นะเดี๋ยวเราก็จะแกะลองชิมดูเพราะว่ารสชาติตรงนี้ดีมากเลยนะครับลองชิมดูดูครับแช่มต้องขึ้นไปได้ยืนกันได้ค่าสูงเข้ารสชาติดีครับเนี่ยใช้ได้เลยครับโอเคเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศในการรูปบรรยากาศตรงนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับThank you.
ับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับในร้านอัลบอนโซนะครับคอฟฟี่นะที่ดอยช้างนะครับใครมีโอกาสก็มาเที่ยวได้นะฮะบรรยากาศดีมากเลยอันนี้คือป้ายนะป้ายสัญลักษณ์นะครับแล้วผมก็มีโอกาสมาดอยช้างก็เลยพามาผู้ชมมาเที่ยวกันนะครับใครมีโอกาสก็อย่าลืมมาเที่ยวนะครับวันนี้คงจะไปอีกหลายที่อยู่นะครับที่ร้านคอฟฟี่ที่ดอยช้างนะครับโอเควันนี้เพียงแค่นี้แล้วกันเจอกันทริปหน้าครับฝากกดติดตามช่องคุณหนึ่งปลาเอลปลาม่วนปลากิ่นด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับเจอทริปหน้าครับ